สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มาย่อโลกเศรษฐกิจกันกับแพรวศรีนีนาสวัสดิ์พูลนะคะข่าวแรกพามาดูกันที่ภาพรวมของการท่องเที่ยวในบ้านเรากันก่อนเลยค่ะ8เดือนแรกที่ผ่านมานะคะจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% ซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะราวๆ 1.29 ล้านล้านบาทซึ่งจากการเก็บข้อมูลก็ยังพบว่าชาวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากที่สุดขณะเดียวกันค่ะสำนักข่าวซินเอ็นเขาก็มีการจัดอันดับด้วยนะคะให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับหนึ่งของโลกในแง่ของเมืองที่มาท่องเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนานกลับไปมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่อาจจะไม่ค่อยขยายตัวเท่าไหร่นักแต่การท่องเที่ยวยังคงโตอยู่คุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ารายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมอยู่ที่26ล้าน5แสนคนนะคะเพิ่มขึ้นราวๆ 2.61% ซึ่งก็สร้างรายได้เข้าประเทศราว 1.29 ล้านล้านบาทขยายตัวได้ 3.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีแล้วก็ลาวขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในอนาคตนะคะก็มีอินเดียเกาหลีแล้วก็ประเทศลาวในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปเนี่ยยังคงติดลบอยู่ส่วนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเวลา8เดือนที่ผ่านมาก็มีจำนวนประมาณ103ล้านคนขยายตัวเหมือนกัน 1.29% โดยจังหวัดที่ขยายตัวมากที่สุดในแง่ของการท่องเที่ยวนะคะก็คือสกลนครลพบุรีแล้วก็จังหวัดปัตตานีรวมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งต่างชาติเที่ยวไทยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านบาทคิดเป็นการเติบโตประมาณ 3.27% ด้านคุณนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นข่าวดีค่ะที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากที่สุดถือเป็นท็อปเดสติเนชันซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะที่40ล้านคนโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากให้ดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องทำให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับผลกระทบที่จะตามมานอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่ายินดีเขาบอกว่าสำนักข่าวซินเอ็นเนี่ยจัดอันดับให้กรุงเทพติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานซึ่งก็ตรงกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาจุดหมายปลายทางที่จะช่วยทำให้คลายเครียดโดยนำเสนอความสบายในแบบไทยๆนั่นเองค่ะ